โอเคครับในเลคเชอร์นี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรเจกต์ซอร์สโค้ดที่อาจารย์จะใช้ในหลักสูตรนี้นะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์มาแล้วนะครับก็จะพบ2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโฟลเดอร์ที่2จะเป็นโฟลเดอร์ดัตต้าเบสเนาะเก็บไฟล์ฐานข้อมูลนะครับตัวนี้คือไฟล์ฐานข้อมูล CS Not Win 2024ข้างๆก็จะเป็นสคริปต์ SQL สำหรับการ select ข้อมูลนะครับผมนะอันนี้ผมก็เขียน SQL ไว้ให้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้อง import หรือนำเข้าฐานข้อมูลตัวนี้ก่อน CS Not Win 2024เข้าไปใน pgAdmin 4 นะครับก็เริ่มเลยเนาะเปิด pgAdmin 4 ขึ้นมานะครับรอสักครู่หนึ่งจากนั้นก็ดับเบิลคลิกตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีให้ป้อนรหัสผ่านก็ป้อนรหัสผ่านของเราเองเนาะ Enter ได้เลยนะครับหลังจากล็อกอินสำเร็จนะครับผมก็ให้เราสร้างฐานข้อมูลเปล่าๆขึ้นมา1อันเนาะการสร้างฐานข้อมูลก็ต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะตัวนี้นะอาจารย์จะสร้างฐานข้อมูลใหม่เลยคลิกขวาที่โหนดที่ Database นะแล้วก็ Refresh ก่อนแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่ง Create Database เนาะอาจารย์จะสร้างฐานข้อมูลชื่อ Postgres-DB นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำกับตัวนี้นะฐานข้อมูล Postgres เดิมมันมีอยู่แล้วเนาะก็ใช้ -DB ด้านหลังแบบนี้นะครับOwner จะเป็น Postgres นะครับค่าเริ่มต้นเนาะเมื่อได้ชื่อฐานข้อมูลแล้วนะครับกด Save ได้เลยจากนั้นให้ Refresh นิดนึงนะครับผมต่อไปเราจะ import ตัวไฟล์ฐานข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนาะอาจารย์เก็บไว้ที่หน้าจอ desktop อาจารย์ก็คลิกขวาที่ schema เลยนะตัวนี้นะเลือก query tool นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะไปเปิดตัวนี้ open file นะเปิดไฟล์ตัวสคริปต์ฐานข้อมูลของเราเมื่อกี้อยู่ที่หน้า desktop ใช่ไหมอาจารย์เก็บไว้หน้า desktop เพราะว่ามันจะง่ายเนาะอาจารย์ก็เข้าไปที่ folder databaseเลือกไฟล์ Database ของเราก็คือ CS Not Win 2024 นะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกได้เลยเขาก็จะเป็นไฟล์ Database Dump นะครับนี่ตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็กดตัวนี้เลย Execute Script ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะขึ้น Successfully Run นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือฐานข้อมูลของเราถูก Import เข้าไปใน Schema เรียบร้อยแล้วนะให้เรา Refresh ก่อนแบบนี้แล้วก็ขยายสกิมออกมานะครับไปที่เทเบิลด้านล่างเห็นไหมครับตัวนี้ขยายออกมาจะพบตารางต่างๆเนาะ